ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมขวางหวานชนีมาทำไมเสียงต่ำๆหายไปอ่ะเสียงต่ำๆแล้วเสียงเบสอ่ะเขาไปแล้วแล้วมาเปล่าประเด็นประเด็นคือเขาไม่ได้แจ้งว่าเขาจะกลับมาไหมแต่ไปเนี่ยไปนานแล้วไปไม่ลาด้วยเนี่ยจริงจริงเอาไงอย่ามาเอายังไงอ่ะเราต้องหาคนมาแทนนะงั้นเราก็ควรจะหาพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงอากาศอ่ะสิโอ้ยคนนี้ได้เลยเป็นพิธีกรสองภาษาแล้วแบบโอ้โหน้องเอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงแซ่บมากอ่ะเฮ้ยบอยโอ้โหตายขึ้นมาฮัลโหลเรียกภาษาไทยก็ได้มั้งสวัสดีครับสวัสดีตายละอุ๊ยแต่ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบที่เทตัวไปแล้วเขาผลักคืนกวนล้มไม่ใช่อะไรมันไม่ได้ผลักด้วยความรังเกียจเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่ต้องผลักคืนมากก็ได้กระเด็นกระดอนเที่ยวนี่เองลุงลุงเนี่ยลุงพูดสิสมมติว่าเราสองคนไหว้ลุงแล้วลุงก็บอกว่าไหว้พระเถอะจ้ะไหว้พระเถอะจ้ะเปล่าไหว้ลุงจ้ะรับน้องรับพี่ไม่ใช่รับน้องแต่ต้องให้เขาเตรียมตัวให้รู้ว่าสโลแกนรายการเราเป็นยังไงเก้งกวางบางชนีวาไรตี้ที่คุยทอล์คโชว์บันเทิงที่เน้นสาระแดงไม่แคร์สาระหนักใช่โอเคป่ะจ๊ะใช่ค่ะมีเชิงคางด้วย yes มากแล้วจะบอกหมุนเชยมากแล้วคือปกติเนี่ยพี่ไก่เขาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นทั้งเก้งทั้งกวางเราสองคนก็บางชนีสลับกันไปแต่ไหนๆลุงลี่มาลุงให้ลุงลี่เลือกว่าจะเป็นเก้งหรือเป็นกวางมันยังไงความหมายเก้งกับกวางมันเป็นยังไงคือเก้งเนี่ยอาจจะไม่สาวมากกวางอะสาวกว่าเก้งเธอต้องถามอะไรอีกอะวิลวิลอะไรพอเธอไปเล่นขนาดนี้เธอเหมือนพี่มัมลาคนไม่ควรไม่ควรเล่นวิลฉันเกลียดเขาแล้วล่ะคือเก้งอะจะบอยกว่ากวางจะสาวนิดนึงผมเล่นอย่างนี้ไม่ได้จริงไม่ได้เพราะแม่เป็นสกพ่อเป็นสขด้วยผมเล่นไม่ได้เขาเป็นรับราชการเหรอเปล่าแม่ส่งไก่พ่อใส่เข่งมาถ้าใส่นี้ก็ไม่น่าจะให้มาอยู่ตรงนี้ป่ะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมแต่เราดีลมาแล้วยังไงเราต้องเต็มที่อ่ะค่ะลุงเต็มที่เนาะได้เต็มที่เลยผมจะสนุกสนานไปกับพวกคุณโอเคเมาทุกเรื่องแน่นอนที่สุดมาเลยเราจะคุยเรื่องอะไรกันก่อนคุยเรื่องพีเรียดตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นกระแสกันมากเลยมีการตั้งท็อปิกกันขึ้นนะในที่พันทิปอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในยุคกรุงศรีอยุธยามี Facebook เขาจะอัพภาพเขาจะแบบว่าลงข้อความเขาจะทำอะไรกันยังไงบ้างโอ้โหช่างคิดเนาะคนคิดนี่ใช้ได้นะย้อนกลับไปแบบนั้นมันก็ต้องมีหลายแบบนะเพราะเดี๋ยวนี้ Facebook กับอะไรต่ออะไรนี่ก็ชอบถ่ายอาหารเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนหรือแอบถ่ายเพื่อนโดนโบยแอบถ่ายเพื่อนโดนโบยแอบถ่ายเพื่อนโดนโบยอ่ะชอบเอามาดูกันว่าในยุคนั้นจะอัพอะไรกันบ้างเทลานี้จากเช็คอินที่เรือนไหนดีจะเช็คอินอ๋อนี่ง่ายๆเลยขอฝากแผงหน่อยนะเจ้าคะหมากพลูผสมคอลลาเจนตราอโยธยาเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งเว้ยน้ำลายเคี้ยวนุ่มเบาสบายฝีปากหมากปลูกอย่างดีฝากแผงคือฝากร้านใช่หมากปลูกอย่างดีบนที่นาท่านขุนเสนอสีผสมคอลลาเจนสกัดจากปลาตะเพียนว่ายทวนน้ำจากเจ้าพระยาขาวใสเยี่ยงฝรั่งมังค่าเห็นแล้วเห็นผลได้7ชั่วยามสนใจอินบ็อกซ์เจ้าค่ะสนใจอินบ็อกซ์สนใจยังอินบ็อกซ์อยู่ยังไงต้องใช้อินบ็อกซ์ไม่ได้ไม่ได้ยุคนั้นการร่วมสมัยนี่มันน่ารักดีจริงๆถ้ามันเป็นยุคนั้นก็คงจะต้องเป็นอัพกันแบบนี้ครับอ่ะเราก็เอามาฝากกันเนาะแต่ว่าแขกของเราวันนี้ที่เป็นใครอะคะพี่ๆจะเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องมาร์กี้ราศีแล้วเชิญกี้กินชาเย็นไหมดื่มชาเย็นไหมแก๊งชาชักเออเป็นจากชาชักชานมอันนี้ท่าอะไรคะฮะท่าอะไรคะชาอยู่ข้างหลังไงโอ้เป็นโชว์พิเศษเดี๋ยวจะแจกให้กี้ดูไอ้กี้อยากจะจดทะเบียนสมรสเชิญทางนี้เลยนะทางนี้ครับทุกคนตื่นตัวกันขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเรารู้ว่ามาร์กี้เป็นสาวไฮเปอร์จริงเพราะนี่เราพยายามจะทำแล้วก็สปีดเดียวกันกับมาร์กี้นะคือจริงๆปกติเราช้ากว่านี้เยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้มาที่มาเราคุณเร็วมากเลยใช่ไหมคะนี่มาร์กี้ค่ะเมื่อกี้ที่พี่ลี่ทำคือเก๋ชลดาค่ะบอกว่านี่นะเป็นเด็กไฮเปอร์มากเข้าฉากเนี่ยเวลาไปถ่ายละครดึกแค่ไหนแรงไม่มีตกที่จริงมันจะคึกตอนแบบว่าหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปตอนสักประมาณแบบทุ่มนึงจะเริ่มงงอยากกลับบ้านนิดหน่อยแต่พอ3ทุ่มปั๊บทีนะโอ้โหตี1ตี2ก็ว่ากันไปเลยยาวได้เลยยาวได้ถึงผับปิดเลยค่ะผับปิด
ตื่นเช้าได้ไหมเป็นคนตื่นเช้าได้ตื่นเช้าได้ได้เช้าได้แต่ถ้าถามว่าอยากตื่นไหมไม่อยากไม่อยากไหนดูสภาพตอนตีสองจะเป็นยังไงดีดแงงแงแต่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 ถ่ายกันค่ะถ่ายกันค่ะสนุกมากเลยหนูก็จะแบบแนวยังมีแรงอยู่ยังมีแรงอยู่แต่พอถึงบ้านนี่บางทีก็ไม่ล้างหน้านอนก็หลับไปเลยได้นี่ไงคนนี้เลยปรึกษาเลยไม่ล้างหน้านอนแล้วจะผิวหน้าดีอย่างนี้แต่เราผิวหน้าดีใช่ไหมคะน่ารักมากเลยอะแต่ว่าน้องกี้เนี่ยเขาสุดยอดเลยนะเขาทำทุกอย่างเองหมดคือไม่มีเหมือนกับแบบไม่มีคนรถไม่มีอะไรคือทำไปไหนมาไหนเองหมดไม่มีคือเคยคิดจะมีนะพี่คนรถก็เคยคิดจะมีแต่คิดว่าถ้าสมมติมีคนรถต้องไปซื้อรถตู้อีกอย่างเงี้ยก็ต้องไปนั่งซื้อรถตู้อีกฮัลโหลต้องเสียเงินเป็นล้านเพื่อก็อย่าไปซื้อสิรถตู้อย่าไปซื้อเราห่วงรถเราเอาแบบเล็กๆอ่ะเรานั่งข้างๆกันเลยได้จะมีจับมือกันไปอ่ะจับมือกันไปเอามาแต่หนูคิดแต่หนูก็ไม่ได้ทำหนูก็ไม่ได้ทำแต่ว่าแบบมีแบบว่าผู้จัดกงผู้จัดการสุดท้ายก็ไม่มีค่ะอ้าวไม่ทำเองหรอไม่มีผู้จัดการค่ะหนูทำเองหนูก็จดหนูก็รับหนูก็ต่อราคากันเองพี่คะหนูเดี๋ยวหนูแถมวันนี้ให้แล้วกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทำเองเฮ้ยเด็ดนะไม่ต้องเขี่ยเขาเราก็เหมือนกันว้าวแต่ไม่มีอะไรแถมเขาเอาแต่คุยเองเวลาไปถึงงานอีเวนต์ก็โทรหาเองหนูมาถึงแล้วเงี้ยหนูมาถึงแล้วค่ะให้ไปเจอตรงไหนคะหนูก็แบกกระเป๋าไปสะพายเป้ไม่ใช่แค่นี้นะครับขายของเป็นแม่ค้าผลิตของเองนี่คือคุณลูกค้าคนนึงนะคะเขาซื้อสร้อยมาเท่าไหร่นะเล่าสิมาสร้อยอะไรสร้อยไข่มุกแม่น้ำเท่าไหร่มาเส้นละ 5,000 เส้นละ 5,000 ไม่เท่าน้องกี้รับมา70ไม่มุกเขานี่นะคุณโอ้โหดิฉันซื้อแล้วรู้สึกมีระดับเลยอ่ะทำไมคะมาคือแพ็กเกจเขาเวลาที่เขาให้มุกเรามาเขาจะใส่ถุงซิปล็อกมาโอ้ยเหรอเป็นถุงพลาสติกแล้วรูดดังปรี๊ดอย่างเงี้ยสินค้าที่มาแล้วค่ะนี่คือแบบเดียวกับมิกิโมโต้เลยนะไม่กล่องมันหมดพี่กล่องหมดแล้วได้อธิบายลูกค้าเปล่าอธิบายหนูบอกว่ารอกล่องไม้ลูกค้าไม่เป็นไรเขาขายเก่งมากสิไงยังไงคือปกติเวลาอยู่ในกองเนี่ยนะถ้าไม่มีปฏิสันถารใครเขาจะนั่งหลับอาปากไม่คุยกับใครพอมุกเข้ามาปุ๊บเขาเด้งขึ้นมาแล้วเขาก็จะพัดตัดใครอย่างเช่นจะแนะนำพี่ลี่มาพี่นี่มามุกอันนี้เป็นมุกแท้น้ำจืดนะคะพี่เส้นมันจะแบบว่าไม่ยาวมากไม่สั้นมากแต่ถ้าพี่อยากได้ยาวพี่ซื้อ2เส้นเลยค่ะพี่เอามาต่อกันปั้วใส่ปุ๊บยาวพี่อยากได้สั้นปั้วอันเดียวเป็นสร้อยสั้นทำไมมันต่อกันได้คะน้องทำไมมันแก้ได้เพราะมันเป็นตะขอพิเศษค่ะตะขออันนี้เราทำพิเศษนะคะเราจะมี2แบบสีเงินสีทองอันนี้ทองแท้นะคะไม่ใช่ทองกุ๊กกู่อ๋อนี่เงินไม่แท้เหรอเงินแท้ค่ะทองแท้เหมือนกันสมมติว่าขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถส่งมาที่หนูได้นะคะหนูเอาไปซ่อมให้ค่ะแต่ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ไม่พี่ค่ะส่งมาได้ถ้าหาตัวเจอถ้าหาตัวหนูเจอพี่ได้เปลี่ยนของแล้วหนูนอกเหนือจากมุกมีอย่างอื่นไหมหนูอะไรอื่นหนูมีคอสตอมจิวเวลรี่ด้วยค่ะอย่างอันนี้ใส่มาคืออะไรหนูอันนี้เป็นต่างหูสามารถทำได้ใส่ได้2แบบแกะออกมาปั๊บเป็นยังไงหนูจั๊วอันนี้ออกมาได้ค่ะอ๋อเหลืออันเดียวแค่นี้อันเดียวโอ้ยพี่ลี่จั๊วเลยอันนี้ถูกนะอันนี้แค่1,400คริสตัลเป็นสวารอฟสกี้ฝากถามเขาหน่อยว่ามุกแม่น้ำที่มาซื้อไปอ่ะแม่น้ำอะไรได้มุกแม่น้ำที่มาซื้อทำไมไม่ถามเองอ่ะผมรู้แม่น้ำคงคาแน่นอนแม่น้ำนายค่ะพี่ใช่มันไหลมาตั้งแต่ต้นแม่น้ำยันปลายแม่น้ำหนูมาจุ๊บตรงปลายแม่น้ำนี้แล้วถามเขาหน่อยทำไมเขาไม่ลดให้เราบ้างทำไมหนูไม่ลดสักนิดนึงเพราะว่าหนูได้มาแบบราคาแบบว่าเฉียดต้นทุนแล้วเลยก็ถ้าหนูได้อย่างทำไมสมมติ5,000หนูไม่ขาย5,500แล้วบอกเขาลด5,000ได้ไหมได้เขาก็สบายใจแล้วตอนนี้หนูทำแบบนั้นแล้วแล้วตอนแรกอาศัยจริงใจหรออาศัยจริงใจตอนแรกอาศัยจริงใจเอาเป็นว่ากำไรนิดเดียวใช่แล้วก็บอกราคาจริงไปเลยแล้วก็บอกราคาจริงไปเลยแต่เขางกนะอันนี้ขอยืนยันจริงเหรอได้ยินมาเขาแนะนำเพื่อนเรื่องการแบบว่าใช้เงินด้วยนะไม่บางทีเราก็จะแบบว่าแนะนำว่าแบบเราเป็นนักแสดงเงินเนี่ยมันจะเข้ามาไม่เท่ากันในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเก็บใครอยากจะซื้อรถซื้อบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เงินดาวเนี่ยไม่ควรจะเกิน 5-10% อย่าใช้เงินสดเพราะว่าถ้าเราผ่อนน่ะล่ะเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่พี่รวยมากนะพี่ซื้อทุกอย่างเงินสดได้เลยอ่ะมันแต่มันไม่ควรดอกเบี้ยที่เราได้กับภาษีที่เราไปลดหย่อนได้อ่ะภาษีที่เราไปลดหย่อนได้มันเยอะกว่าดอกเบี้ยที่เราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภาษีเราต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะคุณคะเดี๋ยวค่อยไปติดต่อสรรพากรแล้วกันเอาเรื่องนี้ดีกว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยนะเห็นไหมหน้าตาสดใสชีลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลิฟด้วยมากเดี๋ยวอังกันเดี๋ยวอังตลอดจริงจริงความรักครั้งนี้เขาบอกออกตัวแรงมากก็มีก็ปี้คำหวานๆจากไอจีเขานะพี่ไปดูในไอจีกี้จนกี้บล็อกพี่เลยเฮ้ยหนูไม่ได้บล็อกพี่เลยนะดูยังฟอลโล่กันอยู่เขาก็
าถ่ายกับหนูในลิฟต์นะใช่มาช่อง3นางมาทำงานแล้วก็เจอหนูก็มีคอมเมนต์บอกว่าแบบ I'm watching you นะอะไรอย่างงี้ก็ขำๆไม่มีอะไรหรอกค่ะมาดอกไม้ยักษ์เขาให้อะไรอ่ะดอกไม้เสร็จประเทศแล้วข้างในดอกไม้มีอย่างอื่นไหมมีบัญชีเงินฝากมาไม่มีใช่หนูก็บอกอยู่ว่าเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นบัญชีเงินฝากอันนี้อะไรเขาเป็นอาจารย์เหรออันนี้เขารับปริญญาโทค่ะแต่ความรักครั้งนี้พอเปิดตัวแรงปุ๊บทำไมรู้ไหมเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ตอบกลับมาโดนข่าวเยอะเครียดมีดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแบบเครียดไหมมันไม่ได้เครียดแต่บางทีมันก็แบบมีน้อยใจบ้างแบบว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบไม่ดีใช่แล้วเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบผิดประเพณีหรือว่าแบบน่าเกลียดคู่นึงอะเนาะใช่หนูก็เป็นคนที่เหมือนคนปกติอะค่ะพี่พี่ป๊อกมีตบเข่าให้กำลังใจไหมอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากไม่เราอะต้องไปให้กำลังใจค่ะเขาเซนซิทีฟกว่าเราเพราะว่าเขาเซนซิทีฟผู้ชายสาวเซนซิทีฟแล้วเวลาเขาคิดมากเขายังไงเขาแบบเขาจะมีแบบเงียบเงียบทำไมถึงแบบว่าต้องแบบว่ากันขนาดนั้นด้วยเขาแบบไปทำอะไรให้อะไรแนวๆนั้นใช่แล้วบอกอย่าไปคิดมากเลยคนเราก็ต้องมีชอบก็ต้องไม่ชอบเป็นธรรมดาเขาไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวระหว่างคุณกับคุณป๊อกนี่ใครโรแมนติกกว่ากันเอาจริงๆอยากเขาเนาะอะไรลุคเขาดูไม่เลยรอยสักเต็มแล้วดูแมนแมนคนเซนซิทีฟอะจะโรแมนติกน่าจะสักกบเกินความแบบว่าความติ่มอ้อยหวานเหรอใช่น่าจะสักกบเกลื่อนหวานข้างนอกที่ดูแข็งแกร่งเนี่ยข้างในจะนิ่มๆหน่อยเพราะโรแมนติกว่าเขาก็จะค่อนข้างแบบมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเซอร์ไพรส์ไหนที่หนูรู้สึกประทับใจมากตอนไปฝรั่งเศสใช่วันเกิดหนูเขามีแบบของคนแบบของขวัญมาให้แต่ไม่รู้ว่านางซุปอะไรยังไงคือแบบไม่รู้เลยใช่เราคิดในใจว่าแบบมันก็ไม่ได้เล็กมากมันประมาณแบบกล่องประมาณอย่างเงี้ยค่ะพี่อะไรอ่ะชุดยังชีพหรอกระเป๋ายาให้มันกำไรเพราะเป็นคนแบบหวานและเป็นคนแบบสะอาดสมมติว่า อยู่ที่บ้านหนูไปนั่งดูหนังที่บ้านเขากินนู่นนี่นั่นก็จะแบบเป็นคนแบบทิ้งใช้ทิชชู่ก็วางไว้อย่างเงี้ยเขาจะคอยจะเหมือนเป็นเงาเราอะที่คอยแบบเก็บโอ้เขาเรียบร้อยเนาะนางถือถังขยะมาแล้วคอยเก็บเศษที่มาขี้ทิ้งกระจายจริงป่ะเก็บแล้วไม่คี้ไม่ดูแลตัวเองล่ะคะหนูไม่รู้พี่มันเป็นคือขนตาสมมติถอดกี้ก็สามารถแปะไว้กับกำแพงได้ไงกี้คอนโซลรถไหนจะไม่เสียเลยอ่ะสมมติว่าหนูทำงานเสร็จปุ๊บหนูขึ้นรถปั๊บโอ๊ยขนตาหน้าลำคันมากแกะตรูดแล้วหนูก็แปะไว้ตรงหน้าคอนโซลรถเลยบางทีใครมายืมรถไปขับน้องสาวแม่ก็จะมีขนตาอยู่ขึ้นมาแล้วจะเฮ้ยมันเป็นขนยึกยืออยู่ตรงหน้าคอนโซลหนูก็แปะไว้ตรงนั้นเลยบุ้งเต็มรถเลยบุ้งเต็มรถไม่ใช่ขนตาไปเที่ยวต่างประเทศเราทัวริสต์เราก็จะมีนั่งตามฟุตบาทนั่งเลยอะนั่งเลยตามฟุตบาทเดินหน่อยนั่งฟุตบาทเพราะลุกขึ้นก็จะเอามือยันพอเอามือกำลังจะยันเท่านั้นนะเอ้าโน่นโน่นหนังโน่เลยไม่ได้ห้ามไม่ได้มาเดี๋ยวดึงขึ้นโอ้ทำไมลูกเองได้สกปรกเดี๋ยวต้องไปล้างไม่มีหรอกว่าแอบแตะอังอยากจับมือคุณเขาจับกันมาก่อนหน้าแล้วค่ะเหรอพี่ไม่รู้เรื่องจับมาสักพักแล้วค่ะอ๋อเขาอยากจับมือแล้วก็ดึงขึ้นจะได้จับมือลูกกี้เรียกเขาว่าอะไรป๊อกจับป๊อกเรียกพี่ป๊อกค่ะพี่ป๊อกกี้พี่ป๊อกกี้ที่จริงเขาชื่อป๊อกกี้เอาหรอใช่เขาชื่อป๊อกดีนะเขาไม่ชื่อป๊อกครืดก็ไม่ดีหรือป๊อกไม่ป๊อกครืดก็ไม่มีใครเขาชื่อป๊อกครืดหรอกครับเรียกป๊อกกี้แต่ถ้าเขาเรียกกี้ว่าอะไรน้องกี้เรียกว่ายูค่ะอ๋อยูกับไอยูกับไอแต่อยากรู้ว่าเราเขาอยู่ด้วยกันเขาหวานแหววมุ้งมิ้งกันไหมเนาะไม่หวานนะไม่ค่อยมันจะมีบางประเภทนะที่เป็นแบบไปนั่งกินข้าวกันเยอะๆเนี่ยก็เป็นแฟนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมองหน้ากันแล้วก็คิดถึงอ่ะก็อยู่ตรงนี้อ่ะห่างกันไม่ถึงฟุตอ่ะไม่คิดถึงไปนั่งมีแล้วก็เคยเจอเหรอสีจริงเหรอแล้วก็มีอย่างงี้ชมกันอย่างนี้แล้วคน15คนน่ะแล้วเราก็ทำหน้าอย่างนี้เราก็ต้องหน้าเมาไว้ดิเราก็กลัวหน้าเรามาเราก็หยิกตัวเองกลัวหน้าออกเห็นป่ะคิดถึงละมันก็ไปบอกกันที่อื่นบอกที่จัดรถให้มันบอกตรงนี้คิดนึกสภาพอะเห็นป่ะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยลงเขาเลี่ยนมากเลยไอ้คู่ที่แบบชอบโชว์อะนอกจากว่าอยากจะแกล้งเพื่อนเราแบบอะไรหรือว่าเขาอาจจะอยากแกล้งเพราะหนูก็มีอารมณ์ที่แบบว่าอยากจะแกล้งเพื่อนเหมือนกันอ๋อแล้วอยากจะแกล้งรู้ว่าเพื่อนมันแบบมันไส้มันอีกแล้วมันอีกก็จะมาแบบเฮ้ยอยู่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็จะมีเพื่อนก็จะหืมอ๋อจะนี่คือแกล้งเพื่อนใช่อันนั้นคือแกล้งเพื่อนแต่ไม่ใช่แบบว่าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันไม่ใช่เอาเรื่องที่เขารู้ใจกันไหนเขาบอกว่าโอ้โหรู้จักป๊อกแบบถือว่าเขากับแฟนนี่เขาทดสอบเขาดีกว่ามากเอาเสียไอจีของป๊อกสะกดว่าป๊อกมายด์เซ็ตเอาสิป๊อกอะไร
Spock Mindset หรือ AKA Spock AKA Mindset POK POK AKA MINDSET มี underscore มั้ยผิดเหรอ Spock Mindset เฉยๆ Mindset เฉยๆเออ Spock Mindset เฉยๆแล้วเขาเปลี่ยนไงเขาเปลี่ยนแล้วใครบ้างที่บล็อกเขาไม่มีใครรู้หรอกเอาว่าเขาบล็อกใครบ้างดีกว่าให้อันนี้แยกแก้งวันเดือนปีเกิด25กันยาแต่จำปีไม่ได้รู้ว่าปีนี้เขาอายุ30 1986ตอบ1986อ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันใช้เวลาในการคำนวณแล้วคุยเรื่องอื่นกันเลยเนี่ยแต่เขามีพระเอกนี่เยอะมากน้องกี้เหรอโอ้ยน้องกี้นี่พระเอกคนแย่งหนูนะคะนี่ไงหนูสวยเหรอเรื่องนี้โอ้ยสวยแย่งกี่คนแย่งหนูกี่คน2คนมาเลยดีกว่าครับคุณชาคริสกับคุณไม้ขอเชิญสวัสดีครับตกลงใครเป็นพระเอกของพี่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ใช่เหรอครับไม่ใช่ไม่เอาไม่ต้องแย่งกันไม่พูดถึงขนาดนี้นี่คือกี้เล่นละครเป็นเด็กเซลล์เหรอเกลียดไม่ใช่เขาเล่นเป็นเด็กสาธารณะอย่างนี้ตอนนี้ก็ร้อนหนังตาไหลเลยแย่งกันเป็นพระเอกเอาเป็นว่าใครเป็นพระเอกกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตัดสินกันดีกว่าค่ะตกลงว่าใครเป็นพระเอกพระเอกทั้งคู่ป่ะฮะถ้าเกิดตามอายุแล้วมันก็ต้องผมแน่นอนครับผมก็พี่คริสเลยแล้วกันนะฮะเอ้ยแล้วไม้อ่ะจริงๆแล้วตอนแรกกับผมไม่อยากเป็นรู้ว่าอยากเป็นพระเอกของมากกี้แต่ว่าเคยเป็นแล้วพี่คริสนี่ครับภรรยาคุณบอกว่าหลังจากที่คุณลาสิกขามาเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเลยประมาณนึงมั้งฮะเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเขาอาจจะคิดเองในความรู้สึกเราเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่หรอกมันก็พอไปบวชมาจริงๆแล้วตอนที่ตั้งใจที่จะบวชเนี่ยเราบวชด้วยความที่เราอยากบวชด้วยความบริสุทธิ์ใจสบายใจที่แบบว่าเออยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแต่พอวันที่ได้วันที่รู้แล้วว่าเราจะบวชวันนี้ปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยโอ้โหชีวิตมีแต่อะไรก็ไม่รู้จนประเดจนกระทั่งคุณแม่อยู่ดีก็เส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ล้มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนจะมาเทสว่าเราจะบวชหรือไม่บวชครับสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะบวชแม่ล้มตอนเช้าวันนั้นผมต้องบินไปถ่ายละครเชียงใหม่3วันพอดีในช่วงที่ไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายแล้วถ้าเกิดผมไม่ไปผมก็ไม่ได้บวชเพราะคิวผมทำงานวันต่อวันเพื่อที่จะเคลียร์ที่จะบวชไว้อยู่แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่แบบงานก็ต้องไปทำก็ไปถ้าจะมาเทสกันขนาดนี้ก็กล้าขอกูก็กล้าให้วะก็ไปเต็มที่อยู่กับความภาวนากับไม่แม้ว่าจะเป็นยังไงเลยจะเป็นยังไงมาตลอดยามานเลยนะเนี่ยจนได้บวชอะไรเงี้ยครับแต่เราก็บวชด้วยความเป็นสุจัยโดยที่เราก็ตั้งจิตไว้ตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจจะบวชว่าเราบวชเราอยากบวชด้วยสภาวะจิตใจแบบไหนครับเราก็เข้าไปแบบนั้นโอ้ยตายนี่ภาชนะบุญเขาไม่พร่องเลยนะคือเขารักษาสภาวะจิตเขาเอาไว้ดีมากว่าใจที่ปวารณาไว้แต่แรกจะเป็นยังไงเอาไว้อย่างนั้นแม้กระทั่งมีเหตุการณ์ระดับโอ้โหก็นี่ก็สามารถที่จะต้องยอมก็คือทุกคนก็ญาติพี่น้องเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เป็นธุระให้หมดเขาบอกเหมือนได้สามีที่เป็นพระเอกที่หลุดออกมาจากนวนิยายคือเวลาเขาจะพูดจาหรือใครบอกเนี่ยใครพูดคุณวุ้นดีเจวุ้นเอ่ยดีเจวุ้นเอ่ยอ่ะดีเจวุ้นเอ่ยว่าเหมือนกับทำไมต้องแบบว่าออกมาจากนวนิยายนะมาวิธีจะบทเจ้ากลอนอะไรเงี้ยหรออ๋อไม่หรอกผมก็คงเป็นคนที่ก็จริงจังกับความรักเนาะคือผมเป็นคนที่คิดว่าคือถ้าเกิดเราจะรักคือมันไม่ต้องมานั่งรอบอกรักป่ะมันจะต้องหาจังหวะอะไรกับชีวิตใหม่ถึงว่าเราก็ทำทุกนาทีให้มันดีที่สุดคุณวุ้นเส้นเขามีความรู้สึกเหมือนกับการพูดจามันเป็นกวีไงเป็นแบบเวลาคิดเขาพูดผมเป็นคนดีเทลผมเป็นคนละเอียดเวลาผมอธิบายผมจะอธิบายแบบค่อนข้างละเอียดบางทีก็ละเอียดซะจนน่ารำคาญแบบว่าคือภรรยาผมจะเป็นคนที่แบบพูดอะไรสั้นๆก็แต่อีผมนี่จะแบบว่าเวลาจะอธิบายอะไรสักอย่างคืออยากให้เขาเข้าใจจริงๆว่าเรารู้สึกอย่างนี้ก็เลยจะยาวหน่อยเป็นแบบนี้จะยาวนิดนึงคือผมจะเป็นเหมือนผู้หญิงใน relationship มากกว่าภรรยาผมเขาจะแมนกว่าแต่พี่นี่นะพี่เขาก็ได้คู่เป็นผู้ชายอย่างนี้อ้อยหวานโอ้ผู้ชายอ้อยหวานเนาะมีความโรแมนติกอยู่ข้างในมีความครีเอทีฟด้วยครับทุ่มเทให้กับคู่หลอกอย่างของคุณเนี่ยพวกการ์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทำอ่ะมันมีอะไรบ้างนะแชร์มาเผื่อพี่เอาไปทำบ้างเรียนแบบการอะไรฮะอ๋อวาเลนไทน์อย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยอ๋อก็ล่าสุดมันมีวิดีโอการ์ดอะไรเงี้ยฮะก็ให้พร้อมกล่องดอกไม้แล้วพอการ์ดเนี่ยพอเปิดปุ๊บก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นบิเลพวกรูปที่เราเคยถ่ายกันมาตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นจนถึงวันแต่งงานอะไรที่ผมทำไปน้องจ๋าทำเนาะมาอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะช่วงนี้เรากำลังขอแคะพี่ชาคริสโอแคะว่าเดี๋ยวไม้นั่งน้ำลายบูดก็อย่าพึ่งเลยข้อมูลของทีมเราเนี่ยไปบอกว่าคุณเนี่ยติดกับคุณวุ้นเส้นมากขนาดที่เรียกว่าบางครั้งคุณถ่ายละครต่างจังหวัดเนี่ยแล้วคุณก็ต้องตีรถกลับมาเจอมาดูหน้ามาซูดหรอก็ใช่คือจริงๆก็ตอนตั้งแต่แต่งมันก็ไม่ได้อยู่ห่างกัน
มากนะช่วงนั้นมันก็คงยังไม่ชินเท่าไหร่มันก็แบบว่าไปถ่ายละครต่างจังหวัดหรือว่าอะไรมันทีมันก็คิดถึงเนาะไม่ไหวก็ขอกลับมาแล้วกันกลับมาแค่ซุดคืนนึงอย่างงี้แล้วก็กลับไปอีกเหรอก็บางทีกลับมาก็แค่รู้ว่าเขามันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็โอเคไม้เคยเห็นไหมเป็นพยานประจักษ์แต่สายตาว่าเขาหวานกับพี่วุ้นเส้นยังไงบ้างโอ้แต่เวลาจะไลฟ์ก็ไลฟ์ผมคือหมายถึงว่าเราเป็นคนที่แบบว่าสุดเหมือนกันไงคือมันก็ไม่ได้แบบหวานทีเดียวแต่คือเวลาเราโมโหเราก็เป็นคนแบบขวานผ่าซ่าคือเราไม่ใช่แบบร้ายอย่างแต่คือเราเป็นคนตรงอะเราบางทีเราพูดอะไรปุ๊บผู้ชายพูดตรงก็จะตรงซะจนแบบว่ารับไม่ได้ก็ไม่น่าพูดไปเลยนะอะไรเอาตามที่ไม้เห็นตาเปล่าก็เขาก็มากองเขาก็มาเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์กันแล้วพี่วุ้นเส้นจะมาเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าตัวพี่วุ้นเซอร์ไพรส์เองเพราะนักข่าวเต็มกองเลยค่ะเหรอใช่คือนักข่าวมาอยู่แล้วเพราะมันเกิดเราไงแล้วคิดก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าแล้วไม่รู้ว่าวุ้นจะมาแล้ววุ้นก็ไม่รู้ว่าจะมีนักข่าวเข้ากองก็ปั้วเกิดขึ้นมานางก็มาก็เซอร์ไพรส์ไหลเด้งไงไหลเด้งแล้วนางลากอะไรมาบ้างเรานะนางลากลูกโป่งนี้เหรอก็มีเค้กมีอะไรก็มากับแม่เขามากับพี่สาวแล้วก็มากับรุ่นพี่เราอีกคนนึงเลยแล้วพอเจอนักข่าวเขาตีรถกลับเลยไหมไม่คือผมมาทานกินเค้กเขาแต่ก็เห็นเขานิ่งกันอยู่แล้วต้องอย่างนี้ต้องแสดงออกให้เห็นมันต้องมีเนื้อหาให้กับนักข่าวสิได้รออยู่แล้วต้องเล่นอะไรสักหน่อยนึงได้ข่าวกลับไปเป็นหน้าที่เซอร์ไพรส์แบบแพ็คคู่เลยทั้งพี่กินและพี่วุ้นน่ะเหรออันนี้พี่ไม้ล่ะครับอยากสละโสดหรือยังเห็นว่าความรักของเขามันน่ารักอย่างนี้ก็อยากครับผมแล้วยังโสดอยู่ไหมโสดอยู่ครับเราไม่มีความรักเลยหรอมาอยากได้แบบไหนมาครับผมเอาเป็นแบบผู้หญิงชอบยังไงอะหน้าตาเป็นแบบคือเมื่อก่อนมีสเปคแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเกาหลีหรือยังไงถ้าเลือกได้ขอหมวยแล้วกันหมวยชอบหมวยหมวยได้ไหมไม่ได้มีหมวยแล้วไม่ได้เขาบอกในกองผู้หญิงลุมจีบไม้อ๋อไม้คนชอบไหมพี่จ๋าโอ้แอลตัวดีเลยเขาจะมีคำพูดประจำเขาเรื่องนี้จิ๊บจะไม่ยุ่งทุกครั้งหลังแซวผมเราชอบแบบไหนเราชอบผู้หญิงแบบไหนนิสัยเอานิสัยอ่ะคือไปก็ถามไปแล้วที่อยู่ด้วยเป็นยังไงคือต้องเป็นความรู้สึกมากกว่าว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจถ้าเกิดอยู่ด้วยแล้วมันเหนื่อยกว่าเดิมแล้วมันปวดหัวกว่าเดิมก็พอดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกสบายใจไหมนั่งอยู่ในรายการอ่ะนั่งในรายการสบายใจไหมสบายใจครับผมมีหลายสเปคเลยนะมีแบบโดนไม่ได้ด้วยนะเพราะโดนแล้วยุ่ยติดมือแต่คนนี้บ้าพลังกล้าเลยปักเขาชอบกำลังเลยต้องว่าออกแรงจิ้มสิจิ้มสิตอนนี้ยังนิ่มอยู่ครับไม่มีเวลาเฮ้ยตอนไหนแข็งก็ต้องตอนที่ปั้มเยอะๆไม่ครับผู้คนก็ไม่ได้ต่างจากหญิงที่เขามาลวนลามตามกองเลยนะสองคนอ่ะมีผู้หญิงลวนลามตามกองด้วยเหรอมันน้องจะต่างอ่ะเขาขอลงขอไลน์กันเต็มไปหมดเลยก็จิ้มเทสของดูก็มันยังไงบ้าพลังขนาดไหนผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วมันจะรู้สึกแบบร่างกายมันห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยต้องใช่มันจะติดว่าแบบว่าคือพอร่างกายกล้ามเนื้อมันไม่ปวดแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายตัวคือแรงเขาเนี่ยสามารถรวบรวมไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลยมันแรงเยอะมากจริงเป็นแบบเป็นไดนาโมกันเลยอ่ะเอาให้ว่าไว้อยู่ในกองเป็นยังไงอยู่ในกองออกกำลังบ่อยๆไหมพี่คิดพี่คิดครับพี่คิดในขณะที่ผมนั่งเหี่ยวอยู่ก็จะมีไอ้ฟิตนี่เดินมาเล่นฟิตมีเหี่ยวกับไอ้ฟิตไอ้ก็จะนั่งแบบจะเอายังง่วงนั่งโง่มาทั้งวันส่วนที่เขาจะมาเลิศตลอดแต่มีช่วงนึงที่พี่คิดฟิตนะพี่กลับบ้านไปพี่อ๋อมีช่วงก็ว่ายน้ำออกกำลังกายอะไรเงี้ยฮะแต่พอช่วงหลังๆก็พอช่วงหลังโค้งสุดท้ายเริ่มโค้งสุดท้ายก็เริ่มใกล้ปิดกล้องแล้วไว้ก่อนก็ได้แต่นี่วันนี้มาครบแล้วทั้งพระเอกนางเอกนะจากละครเรื่องบุษบาเร่ฝันเดี๋ยวเรามาคุยกันอีก2ท่านนะคะคุณต้นแล้วก็น้องพลอยค่ะต้นครับสวัสดีคุณพลอยเชิญครับผู้จัดกับนักแสดงสุภาพบุรุษทั้งหลายไปด้านหลังนะครับแล้วก็ผู้หญิงนั่งโซฟาครับเชิญครับผมนั่งโซฟาคุณไม่ใช่คุณต้นคุณต้องนั่งข้างหลังครับไปข้างหลังต้นอยู่บนกวางเลยค่ะต้นไปขี่กวางได้เลยค่ะพี่ต้นอย่าไปขึ้นบนกวางปล่อยกวางไว้อย่างนั้นครับอย่าไปขี่กวางอย่าไปขี่กวางนะครับละครของชลพีเนี่ยจะมี CG เยอะๆเป็นแนวแฟนตาซีเป็นอะไรงี้ทำไมตอนนี้เปลี่ยนแนวแล้วพี่ต้นเดี๋ยวแนวมาทำละครผู้หญิงเรื่องแรกครับอ๋อเป็นเรื่องแรกครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มรู้ตัวเองว่าชอบแบบนี้ชอบหวานลูกสองแล้วนะละครผู้หญิงนี่หมายถึงว่า
ละครผู้หญิงเยอะมากในกองใช่ใช่แล้วเราถนัดหรอพี่ต้นเป็นปุ๊กปี้กระเป๋าไม่จริงๆก็เป็นคนชอบละครโรแมนติกอยู่แล้วชอบหนังโรแมนติกชอบดูหนังโรแมนติกชอบดูหนังรักแสดงว่าเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันเนาะอ้อยหวานป่ะเป็นอ้อยหวานท่านในคือหวานหวานป่ะใช่นิดนึงนิดนึงใช่นิดนึงบุษบาเร่ฝันเป็นแนวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่ต้นครับผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่เคยพอใจในชีวิตตัวเองชอบเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองแล้วก็ไปเป็นคนนั้นไปเป็นคนนี้ไปเป็นคนนู้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหลังจากที่สัมผัสแล้วว่าชีวิตคนอื่นเป็นแบบไหนเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าชีวิตตัวเองดีที่สุดชีวิตคนเราเนี่ยแต่ละคนไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนอื่นได้แต่ละคนก็จะมีข้อดีข้อเสียของตัวเองก็ควรจะอยู่กับตัวเองควรอยู่ครอบครัวตัวเองควรจะอยู่กับคนที่ตัวเองรักทำไมพี่ต้นทำไมชลพีชอบทำละครเข้าใจยากพี่ซับซ้อนมากเลยนะมันซับซ้อนพี่ต้นก็ต้องไล่หาซิมโบลิกมาเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยฟังดูแล้วมันมีซิมโบลิกซ่อนอยู่ทุกที่เลยแล้วก็แบบผู้หญิงคนนี้ที่ไม่พอใจแล้วต้องเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นสีคาแรคเตอร์สีแบบเนี่ยมันเยอะนะใช่แต่ที่จริงตัวสีมันช่วยให้คนดูรู้ว่าตอนเนี้ยเราเรื่องของใครอยู่กำลังมากกี้เนี่ยกำลังแบบสลับร่างกับใครอยู่สมมติสีมากกี้ทุกคนตัวละครทุกคนใส่ชุดสีแดงจะมีแบบอะไรที่แซมสีแดงก็คือเป็นแปลว่าดำเทาขาวแซมแดงแล้วพี่ก็จะแดงเด่นทั้งตัวไปเลยแต่ว่าหนูสลับร่างกับมะลิก็คือตัวโรสแล้วถ้าไปเป็นตัวอื่นก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงสุดท้ายเป็นสีเขียวแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ลืมดูอาทิตย์หน้าเปลี่ยนสีอื่นแล้วคนจะได้รู้อ๋อโอเคเปลี่ยนแล้วอ๋อเอาสีเป็นหลักใช่เป็นสีฉากก็จะเป็นสีตามนั้นด้วยแต่เดี๋ยวพี่ต้นยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะทำไมละครซับซ้อนคะรออยู่นะคะเนี่ย ไม่ใช่ไม่รอมันสะท้อนตัวผู้จัดมั้งครับต้องให้พี่ต้นเป็นคนฝากเรื่องละครนิดนึงครับจ้ะบุษบาเร่ฝันตอนที่เลือกเรื่องนี้มาทำเนี่ยหน้าแต่ละคนเนี่ยออกมากันหมดอยู่แล้วคือผมจะมีนักแสดงในมุมมองของผมอยู่แล้วว่าตัวป้องปกก็ต้องเป็นคนนี้ตัวรังสิตก็ต้องเป็นคนนี้ตัวซุ้ยเป็นคนนี้ตัวกอย่าก็เป็นคนนี้มันจะพลึบออกมามันจะพลึบออกมาหมดแล้วก็ได้นักแสดงอย่างที่อยากได้แล้วทุกคนก็แสดงออกมาอย่างที่บทอย่างที่นิยายตั้งใจอยากจะให้เป็นสี่คาแรคเตอร์คูณ4มั้ยอ่ะพี่มีแต่คนถามอันนี้ถามผู้จัดดีกว่าเหมาะกับสาวที่เป็นนางเอกไฮเปอร์อย่างเธอนะคะน้องกี้นะขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับได้ไอเดียแล้วเข้าใจกันเยอะและมีความลึกซึ้งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าข้างหลังเนี่ยมันมีความสุขสนานขนาดไหนเดี๋ยวเมาส์กันอย่างเต็มที่สักครู่เดียวครับจะมีผู้หญิงที่ไหนบนโลกใบนี้โชคดีเหมือนฉันเนี่ยช่วยทำให้ผมเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดในเฟอร์ไทยแลนด์ได้ไหมครับพี่คุณยังมีคนอื่นได้เลยทำไมฉันจะมีคนอื่นบ้างไม่ได้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันน่าเกลียดมากไม่อายบ้างเหรอให้ท่าผู้ชายแบบเนี้ยผมถามจริงที่คุณทำแบบนี้กับผมได้ไงอ่ะเราเลิกกันเห็นแล้วน่าดูมากเลยนะคะบุษบาเร่ฝันเนาะแหมอยากรู้จริงๆเลยเรื่องนี้นี่มันฉากไหนเป็นฉากสำคัญและเป็นฉากที่คิดว่ามันยากที่สุดกี้ต้องอยู่ฉากเมื่อกี้น่ะพี่คิดหลับไงยากแต่ยากเนาะเราหลับไม่ดีอ่ะกรนฉากนั้นต้องเล่าให้กรนเลยมาเออเล่าสิหนูต้องแบบว่าแบบจับแล้วบีบพี่คิดอย่างเงี้ยเพราะพี่คิดกรนพี่หลับจริงเหรอหลับหายใจลึกและหนูก็ไม่กล้าปลุกหนูก็ไม่รู้ทำไงหนูก็บีบสักพักนางก็ค่อยๆเงียบลงเงียบลงโอเคเอามาอีกแล้ววะอ๋อมันก็ไม่ดังนะไม่ควรเนาะหลับเลยพอฉากหลับปุ๊บผมหลับเลยหลับแบบก็ค่อยเล่นผมก็เล่นจริงตลอดนี่มันคนเล่นจริงนะกินก็กินจริงกินจริงดีแต่ว่าก็ด้วยความเกรงใจอยู่ด้วยกันไงบีบเดี๋ยวเสียงจะเข้าใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่อินไงเดี๋ยวมันไม่อินแล้วของที่ยากที่สุดสำหรับน้องกี้ล่ะคะฉากไหนของหนูเล่นเป็นแวนด้าคือตัวสีม่วงพี่จ๋าค่ะยากมันมีหน่อมากเลยอ่ะมันแรดเหรอสุดๆเลยพี่เล่าความมันต้องอ่อยมันต้องอ่อยแล้วคำพูดมันจะแบบว่าคือเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจว่าได้แน่เออๆซึ่งก็จ๋าเล่นหรอพี่จ๋าเล่นพี่ว่าพี่เล่นดีกว่าจ๋าต้องไปทำอย่างนั้นกับพี่คิดแล้วหนูต้องไปทำอย่างนั้นกับพี่คิดอ่ะแล้วหนูก็แบบโอ๊ยแล้วจ๋าแล้วนึกภาพจ๋าออกใช่ป่ะเวลาชีลั่วขึ้นมาชีก็แบบสุดชีก็เต็มที่แล้วมีการถ่ายคลิปตัวเองว่าจะเล่นฉากนี้จะเล่นยังไงปุ๊บแล้วส่งมาให้ชีส่งมาให้หนูดูอันนี้ก็กุมหัวเนี่ยป่ะเฮียแต่อังซุ้ยเหรอฮะเฮียมันจะมีฉากที่ต้องถ่ายลงโซเชียล
ว่าแบบวันนี้มาถ่ายโฆษณาน้องอีนี่ใช่แนวเหมือนน้องอีนี่นางถ่ายเพ้อเหรอเพ้อนางก็ถ่ายมาให้ดูก่อนนางก็ลงไปอย่างนี้เลยแล้วนางก็บีบนมมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้แวนด้ามาถ่ายโฆษณานะคะเหนื่อยมากเลยอะค่ะแต่ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้แวนด้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้จุดไหนอ๋อนางจะยั่วอย่างนี้เลยหนูแบบอ๋อเนี่ยหนูเล่นไปแล้วไงเมื่อกี้เล่นไปแล้วเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยก่อนวันที่ถ่ายวันนั้นอ่ะหนูต้องไปดูราชินีของอย่างเงี้ยทั้งหลายต้องดูทุกคนหนูดูหมดใบเฟิร์นเบิร์นไฟตุ๊กตาตาตัวอะไรนะหนูดูหมดหนูดูหมดคนที่ก็เอ่ยชื่อออกมาพี่ไม่เกี่ยวอย่างนั้นเองใช่หนูต้องดูเพราะเราจะได้กรอบได้แต่ละคนเขามีซิกเนเจอร์ของแต่ละคนยังไงบางคนพอเสร็จปุ๊บเขาขยิบตาเขาขยิบตาอีกคนนึงเขาจะมีแบบว่าถ้าหนูก็จะเอาของคนนู้นคนนี้อ่ะมายำรวมกันเป็นยังไงเอาเป็นยังไงเอาเจ้ากันแต่คนนึงแบบว่ามองกล้องเลยมองกล้องเลยหนูก็จะหลายขยึกหลายนี่มันแกงโฮดีๆเนี่ยอยากรู้น้องพลอยอ่ะเขาเป็นนุ่มๆหวานหวานนะก่อหญ้าในคาแรคเตอร์เขายังไงคะหวานไหมก็จะเป็นตัวสุดท้ายตัวสีเขียวที่กี้จะมาสลับร่างค่ะก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีคอยพูดเชียร์ให้กำลังใจทุกคนในออฟฟิศอะไรเงี้ยก็สวยก็สวยง่ายอะสิอย่างง่ายมานิ่งโอ้ยเขาเล่นตอนนิ่งๆไงแต่ตอนที่หนูเข้าไปเป็นตัวเขาเท่านั้นแหละทำไมโอ้โหมีความลับของก่อหญ้าซ่อมอยู่ขัดส้วมถูบ้านตำน้ำพริกตำน้ำพริกโอ้โหสารพัดมันมาเปิดตรงที่ตอนที่หนูไปเป็นร่างเขาน่าสนุกนะเนี่ยแต่นี่บทเขาเนี่ยดูทุกคนตัดพ้อนะว่าแบบตอนเวลามองดูชีวิตเขาทำไมดูดีดูสงบพอไปเจอเองเข้าไปโอ้โหยากเลยมันก็เหมือนในชีวิตจริงเราเนี่ยแหละค่ะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนมันก็มีทั้งด้านที่มีความสุขและด้านที่มีความทุกข์แต่มันไม่มีใครหรอกที่จะถ่ายด้านมีความทุกข์ลงโซเชียลอ่ะมันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอิจฉาเขาแต่ละคนก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างคุณมิลลี่ก็จะมักเห็นปลาปลาคาร์ฟบ้างคนอื่นใหญ่แล้วก็สวยกว่าของตัวเองใช่แล้วมันก็จะอย่างเงี้ยครับปลาของคนอื่นไม่หยาบคายเหมือนปลาที่บ้านผมปลาบ้านพี่เป็นยังไงเล่าให้ชาคิดกับไม้แล้วก็น้องผมเดินไปให้อาหารมันก็ขึ้นมาหาผมแล้วก็บอกตลอดเลยบางครั้งมันกินอาหารนี่อ๋อกินอาหารอ่ะผมก็ไม่รู้กินอาหารปลาไม่พบก็ด่าไอ้บ้าแล้วก็เฮ้ยชื่อปลาครับมันน่าจะสุภาพนะนี่เรื่องนี้นะอันนี้หนูชอบอันนี้หนูชอบแบบว่าเอาแล้วพี่ชากับไม้ผ่านมาในชีวิตของพี่เจพี่ตลอดเยอะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าผมไปทำไมผมไปทุกที่เลยไปทุกที่ไปทุกที่อยู่กับทุกตัวสมมติอย่างของผมอย่างของไม้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในที่บ้านของเขาที่บ้านโลเคชั่นเดียวเขาเป็นแฟนคืออย่างไม้อย่างตัวไม้เนี่ยตัวป้องโป่งเนี่ยเขาจะมั่นคงมากอีรังสีนี่ซ้ำสอนมากเอาหรอไปโยงกับทุกคนเขาหมดมีเรื่องมีราวแบบว่าเออแบบว่าไปทุกที่หมดเหมือนโดนฉุดกระชากลากถูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาเป็นแฟนเก่าหนูใช่ในเรื่องเป็นแฟนเก่าฮะก็นี่ก็จะกลับมาวนเวียนเหมือนกันกลับมาเข้าวุ่นวายในชีวิตไม่มีใครก็กลับมาหานี่ใช่ครับน่าจะเป็นชีวิตจริงของคนนะที่มันไม่เคยพอใจไงเขาบอกว่าเรามักจะเห็นสนามหญ้าบ้านคนอื่นเขียวกว่าบ้านเราเสมอคือด้วยแกนเรื่องอ่ะมันดูดราม่านะมันดูดรามาติกมันดูสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์มากๆแต่การเล่าเรื่องมันก็ออกมาเป็นแนวเอนเตอร์เทนพอใจในสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละดีที่สุดนะได้ข้อคิดนี้ดีเนาะเนาะไม้เนาะใช่ครับผมเขามีแต่ใช่ครับกับใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายไปเป็นตำรวจเถอะพี่เอาก็อยากเป็นนักแสดงอ๋อหรอไม้ก็น่าแกล้งไงก็แบบเป็นคนกลางของกองที่แบบมีไอดอลอ่ะคนแกล้งกันสนุกอ่ะเพลินเนี่ยแล้วเขาน่ารักดูเป็นเหยื่อคือโดนพี่จ๋าลวนลามด้วยคำพูดด้วยเขาก็จะแบบเคยพูดจบประโยคไหมคือในกองเนี่ยถ้าพี่คริสไม่ไปก็คือจะมีผมคนเดียวแล้วผู้หญิง4คนแล้วผู้หญิงคุยกันผมแรกไม่ทันแซ่บเลยเนาะวันที่ไม้ไม่มาก็พี่คนเดียวแล้วก็ผู้หญิงคนเหมือนกันแต่ชาคริสเขารับมือไว้แต่พี่ไม้นี่ก็ยังโดนแกล้งอยู่เสมอโดนแกล้งอะไรที่แกล้งมันสุดไม้เนี่ยหนูว่าพี่จ๋าเขาจะแอลด้วยคำพูดจะลวนลามไม้ด้วยคำพูดจะล้วงจะแบบแกล้ง
งแบบล้วงขยับไม่ล้วงสิเราใช้คำพูดที่แบบว่ากระทบกระเทียบเนี่ยหรอไม่ถามไม้สิไม่หรอกยิ่งเขินเขายิ่งชอบแกล้งยิ่งเขินแกล้งไม่ได้คิดอะไรแต่คือแบบยิ่งแกล้งให้เขินนะเหมือนพี่แกล้งน้องเลยพอยิ่งเขินอ่ะเขาก็ยิ่งแกล้งแบบว่าไม่ไม่อย่าเขินสิที่หลังสู้ถ้าสู้นะเขาจะไม่เข้ามาแล้วแต่บางทีผมก็เล่นเขินก็ไม่เห็นเข้ามาเอาหายไปไหนหมดวะสาวเป๊ะเล่นใหญ่ใส่เต็มมาเล่น4คนนี้ไม่ใช่ว่าต้องไงโบเป๊ะเป๊ะยังไงต้องขอบคุณพี่ชาคิดเพราะพี่ชาคิดเป็นเรียกว่าอาจารย์ที่ทำให้เราจำบทได้แบบดีขึ้นเขาไม่ได้สอนหนูนะผมไม่เคยอ่านบทไปเลยเฮ้ยแต่แววว่าคนนี้อะไรก็ตามพอ5 4 3 2นางได้เป๊ะปุ๊บ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 ไม่เคยเทคพี่คิดเลยแต่ว่าหนูจะเห็นพี่คิดดูหน้าเซตและเขาเอามาปรับให้มันเข้ากับปากเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบมันพูดตรงไดร็อกเขาใช้ทำความเข้าใจใช่เขาใช้ทำความเข้าใจแต่เขาไม่ได้สอนหนูคือหนูมองเอาใช่หนูจุ๊บวิชาเขาจุ๊บวิชาเอาเวลาเขาเล่นใหญ่เป็นยังไงอ่ะเพราะเขาอธิบายใหญ่ด้วยเหมือนกันอยากรู้ใช่ไหมเล่นใหญ่ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาแล้วให้คุณเห็นเลยครับว่าใหญ่แบบคุณมากเลยเต็มเวทีเดี๋ยวครับครับเรากลับมานะครับก่อนที่เราจะไปถามว่ามันใหญ่กันขนาดไหนนะครับกับสิ่งที่เราจะเมาส์กันนะฮะต้องถามก่อนว่าคุณชอบรายการอะไรที่สุดเวลาคุณมีเวลาเริ่มที่น้องพลอยก่อนพลอยชอบรายการอะไรก็ต้องเก้งกวางบางชะนีค่ะทำไมจะชอบรายการนี้เพราะเหตุใดไม่สอบพลอยสิไม่เอาไม่สอบพลอยหนูดูเทปคิมเบอรี่ตลอดหนูดูอ่ะถ้าหนูดูจริงหนูย่อซิเบรก1คิมเบอรี่พูดถึงอะไร2 3 4หนูรู้ว่าเขาเล่นกับพี่อ้อนเล่นแบบว่าตายไปเลยอะไรสักอย่างอะไรมีเต้นซุมบ้าด้วยมีเต้นซุมบ้าซุมบ้านี่เต้นทุกเทปแล้วมาที่ชอบรายการอะไรครับชอบตีท้ายครัวตีท้ายครัวตีท้ายครัวเขาเคยไปตีท้ายบ้านกี้ยังเพิ่งไปมาเลยเราเคยดูตอนเทปที่ไปตีบ้านกี้แล้วก็มีคุณแม่ด้วยใช่ใช่ใช่อันนั้นที่ปฏิญญาณสวยตอนนั้นบอกเลยแม่สวยกว่ากี้เยอะอุ้ยตายแต่แม่กี้คือเพื่อนมากป่ะใช่ป่ะชอบเพราะมากอันนี้โดนมากหลายต่อหลายครั้งเวลาคุยกับใครเนี่ยมากเขาจะบอกว่าหนูพ่อหนูอ่ะเป็นเพื่อนมาจริงๆก็เลยจะถามนี่ไงแม่กี้เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่แล้วสวยเก๋มากแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สถาบันใดอ๋อแต่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นนางแบบแล้วเราชื่นชมเขาเฉยๆล่าสุดนี้อะไรเขาก็ไปเดินขบวนด้วยแม่งานช่อง3งานช่อง3คุณพาเลทเป็นเมลิฟิเซนต์คือถ้าแม่แต่งใหญ่ขนาดเนี้ยแม่ลงมาเดินด้วยกันเลยพี่แม่อยู่บนแทนอ่ะแล้วหนูถึงขั้นแบบว่าต้องไลน์ไปถามแม่ว่าเอาชุดมาจากไหนเนี่ยให้เพื่อนที่อเมริกาส่งมาให้ค่ะแล้วหนูอายเพื่อนไหมหนูอายเพื่อนไหมหนูอายเพื่อนสิหนูอายเพื่อนตั้งแต่เด็กจนโตเลย รายการที่เป็นรายการในใจคุณชาคริสนะคะผมชอบดูข่าวครับแล้วเอาแล้วไม่ดูควรแล้วแต่คิดหรอควรคิดดู ไม่แต่ผมอ่ะชอบดูรายการพี่คริสเพราะว่าผมอ่ะชอบทำอาหารบ้างเวลาแบบหิวอะไรเงี้ยแล้วไอเดียพี่เขาดีมากครับเขาเป็นคนครีเอทเมนูเองนะเมนูทำง่ายเขาครีเอทเมนูเองแบบหิวๆก็แบบเอาเข้าไมโครเวฟอะไรเงี้ยได้เลยมีอันนั้นโกคุลิตอันนั้นโกคุลิตอ๋อมีเข้าไมโครเวฟใช่ไหมที่พี่เลทำใช่ไหมใช่ใช่บางอย่างแล้วแต่นะอย่างที่ไปช่วยได้ไม่ได้ไม่อยากอยู่ที่นี่นานๆไปก่อนอะไรคุณนลิตอ๋อคุณนลิตใช่มันมีหลายครัวไงใช่ไหมโกคุณต่อยโกคุลิตคุณแล้วแต่คิดเองมาคิดเพราะว่าเมนูคิดเองหมดเขาจะมีโจทย์มาให้ครับว่าสัปดาห์นี้เบย์เขาจะเอาวัตถุดิบอะไรมาให้อาจจะเป็นของเหลือบ้างหรือว่าไปได้ของแห้งมาหรือของสดมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องคิดเมนูสาบานให้ไฟร่วงใส่หัวพี่เข้ามาคิดเองคิดเองมันมาจากไหนอ่ะคุณต้องไปหาข้อมูลมาจากไหนก็เป็นคนชอบกินเป็นคนที่ชอบกินตั้งแต่เด็กมั้งครับแล้วด้วยความที่เราชอบกินแล้วก็เลยรู้เรื่องอาหารเยอะเอาอย่างงี้พวกคุณเป็นผู้รู้เกี่ยวกับรอบรู้เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่ออะไรแนะนำเราหน่อยสิหนูแนะนำเพปปิน่าละกันเพราะว่าเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดพิซซ่าปกติบางทีเราก็ไม่ชอบกินขอบแต่อันนี้มันอร่อยยันกระทั่งขอบหน้าอะไรหน้าได้หมดอ่ะก็มีตั้งแต่ทรัฟเฟิลยันพาร์มาฮามีหมดครับหน้านัทเชล่ายังมีเลยหน้าแบบว่าเอ็นเค้กนัทเชล่าหรอใช่พี่อร่อยมากน้องพลอยแนะนำบ้างร้านคือก๋วยเตี๋ยวค่ะตรงสุขุมวิท49แซวปะแซวสยามแซวบ่อยอ่ะร้านผมเหรอผมมันจะกินร้านข้างทางเยอะแถวใส่หน้ามันจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีมีส้มตำมีโจ๊กมีข้าวหน้าเป็ดเพราะให้ชาคิดเป็นคนแนะนำดีกว่าครับร้านอาหารอ่ะพี่คิดน่าจะรู้เยอะชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินพวกแบบก็อย่างก๋วยเตี๋ยวลุงเรืองเนี่ยต้มยำซอย26ลุงเรืองเมื่อเราอยู่ทองหล่อเนี่ยมันก็จะมีร้านตั้งแต่แบบ
ข้างถนนยันแบบบ้านพี่ของญี่ปุ่นแพงฝรั่งเศสแพงอิตาลีแพงหมดมีอะไรเงี้ยแต่ตอนยี่สิบหกคือต้มยำเขาจะเด็ดเลยเด่นเลยเขาอยู่มานานแล้วไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พวกข้าวมันไก่บุญทองเกียรติอย่างเงี้ยหรือแบบว่าบ๊วยพจนาพวกแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรพวกนี้เราก็จะชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือพัฒนาพาณิชย์อะไรนะเนื้อตุ๋นใช่ที่กระทะทองเหลืองใหญ่ๆอ่ะใช่ตรงเอกมัยครับพัฒนาพาณิชย์นี่ไงลุงลี่บ้านอยู่เอกมัยตรงใช่ใช่ซอย10อ่ะเอกมัยซอย10อ่ะออกมาก็ขวามือก็พัฒนาพาณิชย์ไงกินอ๋ออร่อยใช่ไหมลุงก็ทานใช่ก็ปกติก็กินอยู่แถวแฮลแลนด์นี่แหละอ๋อเห็นไหมแฮลแลนด์เห็นป่ะแฮลสำเนียงHow ไม่ยากพูดไม่ยากถ้าพี่พูดอย่างนั้นพี่ต้องได้ผัวฝรั่งแน่ๆแล้วประกันได้แนะนำไม่ต้องหลายคนไม่เอารับรองว่ามีฝรั่งมาเต็มเลยแล้วพี่ก็ได้ถ่ายรูปกับควายแบบไอ้พรีเวดดิ้งอ่ะนางอ่ะเลือกเยอะก็นางก็เลิกกับผัวใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิก็แนะนำก็ให้เปิดใจก็แนะนำไปคนหนึ่งสองสามคนนางก็ไม่เอานางไม่ชอบสไตล์แบ็คแพคอีกก็เลยบอกว่าจะเอาแบบไหนก็ไม่รู้แนะนำใครมันแต่งเรื่องมันชอบนี่คุณสองคนรู้ตัวไหมอันนี้งูพิษแบบเปิดเผยแต่ในที่นี้ที่เรานั่งกันอยู่มีงูพิษอีกคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยตัวลูกงูเป็นลูกงูมาในคราบของผู้หญิงนิ่มๆหวานๆดูเหมือนอยู่ในกอหญ้าออกมาฉกปุ๊บเลยน้องพลอยนี่แหละจริงจริงน่าจะเป็นกี้นะไม่หนูก็เป็นงูพิษเหมือนพี่อะเปิดเผยชัดเจนเขาเป็นงูพิษยังไงอะพี่กี้เขาจะดูหวานหวานนี้ด้วยหน้าหรือเปล่าไม่น่าจะด้วยหน้าเขาด้วยหน้าเขาเขาไม่น่าจะมีพิษสงไม่น่าจะมีพิษสงแต่บางทีนะคะนางบางทีถ้าฉกแบบกัดจิกกัดนางแบบว่าจุ๊กอย่างนี้เลยนะคะอ๋อกัดแรงนางกัดแรงแล้วกัดนิ่มๆสไตล์นางอย่างเงี้ยหรอแต่นิ่มไม่นิ่มๆครับผมบางทีแบบเหมือนพูดคุยได้ด้วยนะพี่ตบไหมล่ะอย่างงี้อ๋อนางพูดเล่นพูดเล่นแต่พูดเล่นนะพูดเล่นไม่ได้พูดจริงจังหวะจะเร็วไปหน่อยค่ะตบไหมอย่างเงี้ยค่ะกี้ตบเลยไหมนี่เคยตบไหมไม่เคยตบจริงไหมวิ่งสิจริงเคยตบกับใครไหมไม่เคยไม่เคยคุณคะต่อให้เคยตบเขาก็จะไม่เล่าให้เราฟังไม่รู้คุณสองคนนี่ดูเข้าขาแล้วสนิทสนมไปสนิทกันในการเต้นซุมบ้าอะไรใช่ไหมใช่เข้าขาด้วยกันแล้วก็นินทาอะไรนะแบ็คไลท์นะแบ็คไลท์มีแบ็คไลท์ด้วยฮะมีแบ็คไลท์แบ็คไลท์ชอบมากตรงที่มันเหมือนอยู่ผับอยู่บาร์ไม่เราเคยเห็นอัพอินสตาแกรมกันตลอดว่าเวลาไปเต้นกันเยอะแยะมากมายแต่มีแบ็คไลท์นี่ไม่เคยได้ยินแบ็คไลท์ลุงตอนคาทุ่มครึ่งเต้นๆอยู่สักพักมีปะหูแล้วแบบหิวบรรกูเลยอ่ะแบบมันเป็นปาร์ตี้ไงคะร้องให้เขาเต้นให้ดูดีกว่าเออก็ไปทั้ง3คนก็เต้นให้ดูเลยโอ้อ่ะมาพลอยมาเต้นด้วยกันพลอยเต้นหรือเปล่าหนูเคยไปแค่คลาสแรกอันนี้แรกเธอนำเพลงนึงเร็วๆเธอนำอันไหนอ่ะมันก็มีอีอันเนี้ยที่พาพี่ดูอันนี้ถ้าเช็คกระจกเขาพุ่งไฟมาไหมห้าหกสาม1 2 3 4 5 6 SSอันนี้ถ้าเช็คกระจกเหรอ5 6 3 5 6 3 1 2 3 4 5 6 SS SS คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าไปเต้นแล้วมันสนุกแกแต่ทุกคนชาไปเต้นแล้วมันจะเล่าแล้วก็ควงเมื่อกี้ข้างหลังนินทาอะไรเราก็ไม่รู้โอเคมาขอบคุณมากโอเคผมเห็นแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสุขกับการเต้นมากๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการแต่ผู้ชายไม่อยู่ด้วยกันไม่เต้นเหนื่อยมากโอ้สนุกสนานวันนี้เราต้องขอบคุณมากนะครับนักแสดงนะครับจากบุษบาเร่ฝันครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะและแน่นอนนะครับรายการเก้กวางบางชนีของเรานะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับ11 โมงถึงเที่ยงทางช่อง3แห่งนี้นะฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขอให้ดิฉันได้มีโอกาสขอบคุณผู้ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากเฮสเทียร์ลิฟวิ่งด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่นะครับพฤหัสและศุกร์ครับทางช่อง3แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเก้กวางบางชนีตีก่อนแล้วเราหมุนนอกป๊า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 